ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครับแต่ถ้าหากนายกรัฐมนตรียังคงดื้อดึงและไม่ฟังเสียงท้วงติ่งทักท้วงจากประชาชนประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียดินแดนนี้จริงในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกกลางปีหน้าแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษวิกฤตชาติไทยใกล้เสียดินแดนให้กัมพูชาครับทันทีที่นายสุวิทย์คุณกิตติหัวหน้าคณะเจรจาเดินทางกลับจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่บราซิลก็ได้อวดอ้างกับคนไทยทั้งประเทศว่าประสบความสำเร็จในการขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบเป็นมรดกโลกทั้งที่ได้ลงนามรับรองเอกสารของฝ่ายกัมพูชาไปแล้วแม้จะยืนยันว่าไม่มีผลผูกพันใดๆแต่จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงขนาดที่ซกอานรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศชัยชนะเหนือฝ่ายไทยซึ่งถ้าหากฝ่ายไทยไม่เร่งแก้ไขก็จะต้องสูญเสียดินแดนให้กัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกกลางปีหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสุวิทย์คุณดีโทรถามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าจะให้เซ็นไหมอภิสิทธิ์บอกเซ็นไปเถอะที่คุณสุวิทย์บอกว่าจะถอนตัวแล้วนะจะถอนตัวเพราะว่าถ้าวันนั้นสุวิทย์ถอนตัวเรื่องก็จบตรงนั้นเพราะว่าเขมรกัมพูชาไม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้คนเดียวแม้ว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะนำหลักฐานทางวิชาการออกมาย้ำเตือนรัฐบาลหลายครั้งว่าการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในครั้งนั้นสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการสูญเสียดินแดนทางบกของชาติไทยและจะนำไปสู่การสูญเสียดินแดนทางทะเลในอนาคตซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานมูลค่ามหาศาลแต่คำเตือนนั้นก็ไร้ผลยังมีปัจจัยเสี่ยงอีก2ประการที่จะทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดน1ก็คือบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU พุทธศักราช2543อีก1ก็คือบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ซึ่งทั้ง2ปัจจัยเสี่ยงนี้นายกอภิสิทธิ์ได้ยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจะรับฟังเสียงทักท้วงด้วยความหวังดีแม้จะเริ่มมีความหวังเพราะวันที่7สิงหาคมนายกอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีของพันธมิตรที่อาคารกีฬาเวชพร้อมประกาศต่อมวลชนว่าหากนำดินแดนไปแลกกับผลประโยชน์ก็ไม่ควรจะอยู่บนแผ่นดินไทยอีกต่อไปและพร้อมจะยกเลิก MOU 2543หากมีหนทางอื่นที่ดีกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะเอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อื่นถ้าทำเช่นนั้นไม่ใช่แค่ว่าผมไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยซ้ำและในวันรุ่งขึ้นก็ยังเปิดรายการพิเศษทางช่อง NBTให้ภาคประชาชนร่วมโต๊ะสนทนาถกปัญหาเขตแดนพร้อมซักถามข้อสงสัยจากรัฐบาลอย่างเต็มที่และยังให้คำมั่นสัญญาว่าก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศจะนำบันทึกผลการประชุม JBC เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนสบายใจนะฮะก่อนที่รัฐบาลจะเอาเรื่องนี้เข้าสภาเนี่ยจะเปิดเวทีให้มาดูนะครับว่าควรจะเดินยังไงผมไม่มีปัญหาเลยนะครับไปที่ผมบอกเมื่อเจตนาเราตรงกันเนี่ยครับเราก็มาดูกันว่าวิธีที่จะเดินที่ดีที่สุดคืออะไรแต่หลังจากนั้น3เดือนทุกคนก็ได้เห็นธาตุแท้ของคนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อรัฐบาลนำบันทึกการประชุม JBC เข้าสู่การพิจารณารับรองของรัฐสภาอย่างรวบรัดผ่านการจัดฉากเปิดเวทีสาธารณะเพียงไม่กี่ครั้งแต่ในที่สุดรัฐบาลก็ต้องยอมให้ตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาให้รอบคอบเพื่อลดแรงต่อต้านจากสังคมไม่เพียงเท่านั้นปลายเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลยังบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขมาตรา190ที่กำหนดว่าการทำหนังสือสัญญากับต่างชาติจะต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาซึ่งทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้ประจักษ์ในเล่ห์เหลี่ยมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อีกครั้งกับพฤติกรรมยักย้ายตัดต่อวรรคตอนของมาตรา190จนเกิดช่องโหว่ในประเด็นเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือเขตแดนจงใจและเจตนานะฮะแยก
วรรค2ของเก่าเนี่ยออกเป็นวรรค2และวรรค3แล้วเอาวรรค3นี่มาเป็นวรรค4ค่ะแยกอะไรแยกเรื่องวรรค2กลายเป็นเรื่องเขตแดนอย่างเดียวค่ะแล้ววรรค3เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ต้องใช้ประชาชนตรวจสอบอะไรทุกอย่างเนี่ยโยงกับเศรษฐกิจเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวทุกอย่างไม่การพูดไม่มีครั้งการพูดถึงวรรค2ไม่มีพูดถึงวรรค2ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแยกของเก่าออกมาเป็น2วรรคแล้วเขาก็เอาส่วนที่เหลือว่าถ้าประชาชนต้องตรวจสอบนั้นให้ตรวจสอบเฉพาะเรื่องหนังสือสัญญาในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแม้ว่านายกอภิสิทธิ์จะแก้ตัวว่าเกิดจากความผิดพลาดพร้อมออกตัวว่าจะเป็นผู้แปรยติในชั้นกรรมาธิการด้วยตนเองแต่คำพูดของคนชื่ออภิสิทธิ์ก็ไม่อาจเชื่อถือได้อีกต่อไปเมื่อพิจารณาทบทวนถึงพฤติกรรมของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะตัวผู้นำอย่างนายอภิสิทธิ์ที่มีหลายอย่างน่าคลางแคลงใจกลุ่มพันธมิตรจึงประกาศชุมนุมใหญ่ในวันที่25มกราคมปีหน้าเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิก MOU 2543และถอนบันทึกผลการประชุม JBC ออกจากการพิจารณารับรองของรัฐสภาพร้อมทั้งได้ออกเดินสายจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศให้ตระหนักถึงภัยร้ายที่จ้องจะฮุบแผ่นดินไทยเรื่องร้อนที่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมไม่รับหรอกแผนที่มาตรา1-2 แสนผมยอมรับหลักสรรปานามแต่โทษทีครับท่านนายกอภิสิทธิ์ครับในเมื่อ TOR 2546ซึ่งมันเป็นผลผลิตของ MOU 2543มันดันกำหนดว่าให้ประเทศไทยและกัมพูชาแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนโดยใช้แผนที่มาตรา1ต่อมาตราส่วน1ต่อ 200,000 แล้วท่านจะปฏิเสธอย่างไรนอกจากที่ฝ่ายกัมพูชาจะละเมิดข้อ5ใน MOU คือรุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วใช้ข้อ8ล็อกกำลังทหารไม่ใช่ไม่ให้กำลังทหารผลักดันชุมชนกัมพูชาด้วยกองกำลังทหารแค่นั้นไม่พอนะครับในทางปฏิบัติยังกล่าวร้ายประเทศไทยว่าไทยนั่นแหละที่เป็นฝ่ายละเมิด MOU 2543ในข้อ5โดยกล่าวหาว่าไทยนั่นแหละที่เป็นฝ่ายรุกรานอธิปไตยกัมพูชาตามแผนที่1-2ภารกิจปกป้องแผ่นดินครั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่แบ่งสีไม่แบ่งฝ่ายเพียงแค่มีหัวใจดวงเดียวกันดังคำที่ว่ารักที่สุดคือในหลวงหวงแหนที่สุดคือแผ่นดินไทย